สวัสดีครับเพื่อนๆครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเยอะแยะมากมายเนี่ยก็เป็นเครื่องเกมที่ต้องบอกว่าเป็นเครื่องเกมที่ผมซื้อมาเล่นนะครับโคตรเยอะอะเยอะแบบเยอะไม่รู้จะเยอะยังไงก็จริงๆแค่อยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆครับว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราเนี่ยมีเวลาว่างเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายๆคนนะครับจำเป็นที่จะต้องอยู่บ้าน work from home บ้างอะไรบ้างบางคนก็อยู่บ้านแล้วก็มีเวลาว่างนะครับก็ผมก็เลยอยากจะมาชวนเพื่อนๆคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเกมที่ผมเลือกมาเล่นจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้พูดถึงมันทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างใช้เวลามากเลยทีเดียวแล้วก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสาระสำคัญอะไรนะครับดังนั้นผมเลยอยากที่จะมาพูดถึงเครื่องเกมทั้งหมดเนี่ยในเรื่องในคอนเซปต์ของมันสั้นๆแล้วก็ผมก็จะหยิบมาเครื่องหนึ่งนะครับว่าเนี่ยมันเป็นเครื่องที่ผมสนใจมันที่สุดแล้วก็ทุกวันนี้ผมเล่นมันอยู่มากที่สุดเลยทีเดียวไปเริ่มกันทีละเครื่องนะครับอันนี้เป็นเครื่องเกมบอยแอดวานซ์ครับจริงๆเกมบอยแอดวานซ์จะมี2ตัวนะครับจุดเด่นของมันก็คือมันเล่นเกมคลาสสิกได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีความสามารถในการเล่นเกมแบบที่เรียกว่าหาซื้อง่ายราคาถูกใช้คำนี้แล้วกันนะครับคือตัวเครื่องมันเนี่ยหาซื้อง่ายราคาถูกแล้วก็มีความสามารถในการเล่นเกมที่เกมของ Nintendo เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเกมที่มีคุณภาพที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับหลายๆค่ายที่ทำพัฒนามาให้กับเครื่องเกม2เครื่องนี้ก็เรียกว่าทำเกมดีๆออกมาเยอะแยะนะครับจุดเด่นของไอ้เครื่องตัว Game Boy Advance ตัวฝาพับนี่นะครับมันก็คือเรื่องของการที่มันมีไฟหน้าจอนะครับแบบแบ็คไลท์เนี่ยจอสว่างขึ้นมานะครับแต่ว่าไอ้เครื่องเนี้ยมันไม่มีเนี่ยไอ้เครื่องเนี้ยมันไม่มีไอ้เครื่อง Game Boy Class Advance ตัวคลาสสิกเนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันสะดวกตรงที่ว่ามันสามารถที่จะใส่ฐานแบบ 2A ได้ใส่ฐานแบบ 2A ได้ซึ่งเครื่อง Game Boy ทั้ง2เครื่องนี้นะครับมีราคาค่าตัวอยู่ที่ไม่กี่ร้อยบาทนะครับราคาแบบหลักร้อยเลยอ่ะคือมันราคาค่อนข้างถูกมากๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ไปหามาตำกันเอาเองแล้วกันนะครับส่วนผมเนี่ยเครื่องเกม2เครื่องนี้เรียกว่ามีไว้เหมือนสะสมเฉยๆไม่ค่อยได้เล่นมันเลยแล้วก็เครื่องเกมถัดมาที่ผมค่อนข้างที่จะได้เล่นมันบ่อยนะครับนั่นก็คือเครื่อง DS Lite มี DS Lite DS Lite เนี่ยผมมี2เครื่องมีอันนี้สีขาวอันนี้สีดำนะครับสีขาวนี่ก็จะเย็นๆหน่อยสีดำสวยดีเหมือนกันนะครับแต่สภาพสมบูรณ์พอสมควรซึ่ง DS Lite เนี่ยหลายๆคนก็คงรู้จักกันดีแล้วก็มีเกมไตเติลดีๆเนี่ยค่อนข้างมากมายนะครับรวมไปถึงกราฟิกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างสวยสดงดงามนะครับราคาเครื่องเนี่ยก็ค่อนข้างถูกมากๆนะครับราคาเครื่องของ DS Lite เนี่ยราคาแค่ไม่กี่ร้อยบาทมีกำเงินไว้ประมาณ 3-400 บาทเนี่ยต้องหาซื้อนะส่วนตัวผมเองเนี่ยได้เครื่องนี้มาในราคา400บาทเท่านั้นเองแล้วก็ตัวตลับแผ่นเกมมันเนี่ยก็ราคาค่อนข้างถูกมากๆแผ่นเกมอยู่นี่แผ่นเกมมันเนี่ยราคาค่อนข้างถูกนะแผ่นหนึ่งแบบ50บาท100บาท200บาทเนี่ยหาซื้อได้แล้วนะครับซึ่งราคาแผ่นเกมที่ค่อนข้างถูกรวมไปถึงไตเติ้ลต่างๆที่ค่อนข้างดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำให้เครื่อง DS Lite เนี่ยความสามารถมันเนี่ยเรียกว่าคุ้มค่ามากๆถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อหามาเพื่อเล่นเกมสักเครื่องนึงนะครับราคาแค่ไม่กี่ร้อยบาทก็เล่นได้แล้วนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมเล่นขึ้นมาบ่อยๆมากกว่านั่นคือ DSi XL นี่เองจริงๆคือความสามารถมันก็เหมือนกับ DS Lite เนี่ยครับเนี่ยเหมือนกับเครื่องนี้แหละเพียงแต่ว่าจอมันใหญ่กว่าแล้วก็ปรับเปลี่ยนในเรื่องของ CPU ประมวลผลเนี่ยให้เร็วขึ้นมาอีกนิดนึงทำให้เปิดปิดเกมเนี่ยเร็วขึ้นมานะครับแต่ว่าเกมต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหมือนกันทุกประการสามารถเล่นเกมของ DS Lite เนี่ยได้ทุกประการเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยแผ่นเกมก็ใช้แผ่นเกมแบบตัวเดียวกันเลยด้วยซ้ำนะครับสามารถที่จะเสียบเล่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับแต่ว่าไอ้เครื่อง DSi XL เนี่ยที่ผมซื้อมาเล่นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีราคาที่ค่อนข้างแพงกว่าอยู่สักหน่อยนะครับราคาค่าตัวของมันเนี่ยก็อยู่ที่หลักร้อยปลายๆจนถึง 1,000 บาทนะครับอย่างตัวนี้ได้มาก็ราคาประมาณ 1,000 บาทเท่านั้นเองก็ต้องบอกว่าสภาพค่อนข้างดีมากรวมไปถึงเล่นเกมต่างๆได้อย่างค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าไอ้ตัวเล็กเนี่ยจุดเด่นของมันคือมันสามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้ค่อนข้างสะดวกกว่าอย่างที่เห็นนะเครื่องมันเล็กกว่ากันค่อนข้างมากแต่ว่าเครื่องเล็กก็แน่นอนว่าจอมันก็เล็กตามไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าฟินกับการเล่นเกมจอใหญ่ๆเนี่ยก็แน่นอนครับต้องเลือกเครื่องนี้ซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ฟินกับการเล่นจอใหญ่ๆนะครับผมก็เล่น DSi เนี่ยค่อนข้างบ่อยเครื่องเกมถัดมานะครับเครื่องนึงนี่เครื่องนี้ขออนุญาตพูดถึงเครื่องนี้ก่อนอันนี้คือเครื่อง 2DS ครับ 2DS เนี่ยก็จะเป็นเครื่องเกมที่พัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องรุ่น DSi นะครับก็คือเป็นเกมที่สามารถเล่นเกมแบบ3มิติได้แล้วนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยก็เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนเหมือนกันนะครับด้านล่างด้านบนก็จะเป็นจอแบบธรรมดาจ
จุดเด่นที่ผมมองว่าเครื่อง 2DS เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจก็คือตัวเครื่องเนี่ยมันมีฟอร์มแฟกเตอร์ขนาดใหญ่ทำให้เวลาจับถือเนี่ยมันถนัดมือมันไม่เหมือนไอ้พวกเครื่องเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมครับเครื่องเล็กแบบนี้เวลาเราจับถือเนี่ยมันจะมีพื้นที่ด้านหลังที่แบบว่ามือเราไม่รู้จะไปวางไว้ตรงไหนเนี่ยแล้วมันทำให้แบบจับจอยเล่นไม่ถนัดคือถ้าเกิดว่าจะจับจอยเล่นแบบนี้ใช่ไหมก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีพื้นที่เหลือในอุ้งมือด้านล่างเนี่ยลอยๆอยู่ทำให้จับไม่ค่อยถนัดแต่ว่าไอ้เครื่อง 2DS เนี่ยมันสามารถที่จะจับแล้วแบบมันมีพื้นที่ด้านข้างมือให้เราจับเล่นได้เลยค่อนข้างถนัดมือเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าข้อเสียของมันคือเครื่องมันใหญ่เทอะทะมันพับไม่ได้มันก็เลยทำให้แบบเวลาจับเล่นเนี่ยค่อนข้างไม่จำเป็นเครื่อง 2DS เนี่ยมีความสามารถเหมือนกันกับเครื่อง 3DS ที่ผมจะพูดถึงในต่อไปนะครับคือสามารถเล่นเกมของเกมเครื่อง 3DS เนี่ยได้ทุกเกมรวมไปถึงสามารถเล่นเกมเครื่องเกมของเครื่อง DS เนี่ยได้ทุกเกมเหมือนกันดังนั้นไอ้เครื่อง 2DS เนี่ยสำหรับผมก็เลยมองว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากเหมาะสำหรับซื้อหามาเล่นเพื่อฆ่าเวลาเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับข้อเสียของมันเพียงอย่างเดียวคือฟอร์มแฟกเตอร์ในการจับถือของมันเนี่ยถึงมันจะเป็นทั้งจุดเด่นนะครับแต่มันก็เป็นจุดด้อยไปด้วยคือมันพกพาได้ค่อนข้างลำบากเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันพับไม่ได้มันก็เลยค่อนข้างใหญ่ส่วนเครื่องเกมถัดมานะครับที่ผมฮิตมากแล้วก็เล่นบ่อยที่สุดในทุกวันนี้นั่นก็คือเครื่อง 3DS ครับซึ่งเครื่องเกมของ 3DS เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรูปแบบของเครื่องเกมคอนโซลแบบพกพาที่พัฒนามาโดย Nintendo เนี่ยได้ค่อนข้างดีมากๆมีไตเติ้ลเกมดีๆเยอะแยะมากมายนะครับจอด้านบนเนี่ยสามารถแสดงภาพแบบ3มิติโดยที่เราไม่ต้องใส่แว่นได้แล้วก็มีทัชสกรีนด้านล่างนะครับแบบจอแบบนิ่มเนี่ยให้เราได้ทัชสกรีนเหมือนเครื่อง 2DS เหมือนเครื่อง DS ทั่วไปที่เราเห็นกันนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าจอเนี่ยมันจะค่อนข้างใหญ่อลังการเต็มตามากนะครับเวลาเล่นเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเพลินเลยทีเดียวแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือราคาค่าตัวเนี่ยที่ปัจจุบันนี้มันยังค่อนข้างแรงไปสักหน่อยนะครับถึงแม้ว่ามือ2เนี่ยจะราคาตกลงมาบ้างแล้วแต่ว่าราคามือ2มันเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างแพงอยู่นะครับราคามือ2ของเครื่อง 3DS เนี่ยตอนนี้ในตลาดอยู่ที่ประมาณสัก 3,000 บาทขึ้นไปนะครับส่วนไอ้พวกโมเดลสะสมอะไรต่างๆเนี่ยราคาแบบโอ้โหผมเห็นมีถึงหลัก 10,000 บาทก็มีครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจ อยากที่จะหาเครื่องเกมในราคาคุ้มๆแล้วก็มีไตเติ้ลเกมดีๆให้เล่นเนี่ยผมมองว่าเจ้าเครื่อง 3DS เนี่ยครับค่อนข้างเหมาะสมมากๆเพราะว่ามีไตเติ้ลเกมดีๆให้เลือกเล่นแบบเป็นพันๆเลยครับซื้อมาเครื่องเดียวเนี่ยบอกได้เลยครับว่าเล่นไปได้อีกหลายปีมากๆคือถ้าเกิดว่าใครตามดูช่องผมมาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยซื้อเครื่องเกมเครื่องนี้มันนานมากๆแล้วทุกวันนี้ผมก็ยังเล่นมันอยู่ต้องบอกว่าเป็นเครื่องเกมที่แบบว่าสุดๆจริงๆขออนุญาตพูดถึงเครื่องเกมถัดมาอีกเครื่องนึงนะครับที่ผมไม่ค่อยได้เล่นมาเลยแต่ว่าเป็นเครื่องเกมที่มีคุณภาพค่อนข้างดีมากๆนั่นก็คือ PS Vita นี่เองซึ่งในมือผมเนี่ยก็เป็น PS Vita รุ่น 1,000 นะครับที่มีความสามารถในการเล่นเกมเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเพียงแต่ว่าข้อเสียของมันนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวเกมมันเนี่ยไตเติ้ลเกมต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างน้อยตัวเกมไตเติ้ลเกมต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างน้อยคือมีหลักแค่แบบไม่กี่ร้อยเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเกมดังๆเกมดีๆเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากๆบวกกับตัวเครื่องมันนะครับราคาก็ค่อนข้างแรงพอสมควรคือในตลาดเนี่ยรุ่น PS1 รุ่น Vita 1,000 เนี่ยราคาในตลาดอยู่ที่ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก 3,000 กว่าบาทขึ้นไปอะไรเงี้ยราคามันค่อนข้างแพงนะครับเมื่อเทียบกันกับการที่มันเป็นเครื่องเกมที่อายุค่อนข้างเก่ามากแล้วเนี่ยแล้วก็ไตเติ้ลต่างๆที่จะให้เราได้เล่นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีดังนั้นเครื่อง PS Vita สำหรับผมเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นมันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบเนี่ยก็มองว่ามันเป็นเครื่องเกมที่ซื้อมาเล่นได้อย่างค่อนข้างดีมากๆเกมนึงเลยทีเดียวถ้าเกิดว่ามันมีเกมที่เพื่อนๆสนใจหรือว่ามีเกมที่เพื่อนๆชื่นชอบอยู่เนี่ยPS Vita เนี่ยดีมากๆสุดท้ายนะครับแต่ไม่ท้ายสุดกับเครื่องเกม2เครื่องเกมที่ตอนนี้เป็นที่นิยมอยู่ในท้องตลาดมากๆนั่นก็คือเครื่อง Nintendo Switch นั่นเองซึ่ง Nintendo Switch เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องเกมยอดนิยมในยุคนี้เลยก็ว่าได้นะครับมียอดขายถล่มทลายตัวผมเองเนี่ยก็มีอยู่2เครื่องเลยทีเดียวนั่นก็คือSwitch Lite เนี่ยอันนี้ผมก็เอาไว้เล่นนะครับตอนนี้ก็คือมีไว้เล่นเองแหละเพียงแต่ว่าลูกสาวเอาไปเล่นซะบ่อยเนี่ยติดสติ๊กเกอร์เยอะเลยเกมต่างๆดีๆดังๆเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างมากมายเครื่อง Nintendo Switch Lite เนี่ยราคามันค่อนข้างถูกนะครับอย่างเช่นตัวนี้มือ2เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณสัก 4,000 กว่าบาทนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะไปหาจับจองหาซื้อมาได้เพียงแต่ว่าข้อเสียของมันคือตัวจอยตัวเครื่องมันเนี่ย
มันค่อนข้างเล็กนะครับตัวจอมันก็เล็กกว่าเครื่องปกติอยู่นิดหน่อยรวมไปถึงมันถูกถอดเรื่องของความสามารถในการต่อจอทีวีออกไปนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะเอาเครื่อง Nintendo Switch เนี่ยไปต่อทีวีเล่นเกมได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ความสามารถที่ค่อนข้างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็ต้องเล่นเครื่องใหญ่เครื่องนี้ครับ Nintendo Switch เครื่องเต็มๆเลยครับก็จะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่าพอสมควรนะครับแล้วก็สามารถที่จะถอดจอยคอนออกมาเพื่อเล่นเกมในรูปแบบต่างๆได้นะครับซึ่งมีเกมดีๆมากมายเลยทีเดียวนะครับที่สามารถที่ใช้ความสามารถของจอยคอนเนี่ยในการเล่นเกมนะครับรวมไปถึงสามารถอะแดปต์มันเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายก็ได้ด้วยมีเกมออกกำลังกายให้เราได้เล่นบนเครื่อง Nintendo Switch เนี่ยเยอะมากๆสามารถต่อออกจอทีวีได้นะครับทำให้เราเล่นจอเล่นเกมบนจอใหญ่ได้แต่ว่ามันก็แลกมาด้วยราคาค่าตัวที่ค่อนข้างหนักหน่วงอยู่พอสมควรนะครับซื้อใหม่ในตอนนี้ราคาในท้องตลาดก็อยู่ที่ประมาณสักหมื่นเศษนะครับหรือว่ามือสองเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก 7,000 กว่าบาทเนี่ยก็สามารถที่จะหาซื้อมาได้ก็ต้องบอกว่าราคาค่อนข้างเอาเรื่องนะครับรวมไปถึงซอฟต์แวร์เกมต่างๆเนี่ยบนเครื่อง Nintendo Switch เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าราคาเกมต่างๆของมันเนี่ยจะค่อนข้างดีมากๆแต่ว่าก็แลกมาด้วยราคาที่ค่อนข้างแพงเลยทีเดียวสำหรับผมนะครับถ้าเกิดว่าจำเป็นที่จะต้องให้เลือก1เครื่องเกมจากที่พูดมาแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับตัวผมเองเนี่ยเลือกเครื่องเกมเครื่องนี้ครับ Nintendo 3DS สาเหตุก็เพราะว่ามันมีเกมไตเติ้ลดีๆต่างๆเนี่ยมากมายเลยทีเดียวแล้วก็แต่ละเกมเนี่ยใช้เวลาเล่นกับมันแบบค่อนข้างนานมากๆอย่างตอนนี้นะครับผมเล่นเกม Dragon Quest ภาคที่8อยู่บนเครื่อง Nintendo 3DS เนี่ยครับซึ่งใช้เวลาไปไม่น้อยกว่า60ชั่วโมงแล้วเนี่ยยังได้เนื้อเรื่องของเกมไปประมาณสักครึ่งเรื่องเองได้มั้งซึ่งกว่าจะเล่นจบเนี่ยน่าจะหมดไปสัก100ชั่วโมงเห็นจะได้แล้ววันหนึ่งมีเวลาเล่นประมาณสัก2ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็แบบคงใช้เวลาเล่นกันไปอีกค่อนข้างยาวนานมากๆแล้วก็ที่สำคัญเลยคือค่าตัวของมันเนี่ยค่อนข้างถูกรวมไปถึงมันมีไตเติ้ลเกมต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีกราฟิกต่างๆของเกมนะครับของตัวเครื่องเกมที่แสดงผลออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างสวยงามนะครับถึงแม้ว่ามันจะสู้เครื่อง Nintendo Switch รุ่นใหม่ไม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องของความคุ้มค่าต่อราคาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเครื่อง 3DS เนี่ยเป็นเครื่องเกมเครื่องหนึ่งนะครับที่ผมชื่นชอบมากๆด้วยความที่มันราคาถูกมันมีเกมดีๆเยอะแล้วก็กราฟิกมันก็ค่อนข้างสวยเครื่องเกมเครื่องอื่นๆนะครับจริงๆแล้วมันก็น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องเกมBoy Advance สำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นของสะสมมากกว่านะครับไม่เหมาะกับการเอามาเล่นจริงจังแต่ว่าอีกเครื่องนึงที่ผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราจะซื้อหามาเล่นอย่างจริงจังในงบประมาณที่ถูกลงมาหน่อยเนี่ยเครื่อง Nintendo DS เนี่ยก็เป็นอีกเครื่องนึงที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าราคาเครื่องมันเนี่ยราคามันประมาณสัก 1,000 บาทหรือว่าต่ำกว่านั้นเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากได้ถูกกว่านั้นจริงๆเนี่ยเครื่อง DS เนี่ยก็เป็นอีกเครื่องที่น่าสนใจนะครับ DS Lite เนี่ยราคาไม่กี่ร้อยบาทเองเล่นเกมเดียวกันกับเครื่อง DS ได้แต่สุดท้ายแล้วนะครับถ้าเกิดว่าจะให้ผมเลือกเครื่องเดียวจริงๆเนี่ยผมก็เลือกเครื่อง Nintendo 3DS ซึ่งทุกวันนี้ผมก็เล่นมันอยู่เรียกว่าเกือบทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับเวลาเล่นว่างๆช่วงก่อนนอนผมเล่นมันค่อนข้างบ่อยมากเพื่อนๆล่ะครับเวลาที่เพื่อนๆว่างเพื่อนๆเล่นเกมกันบ้างหรือเปล่าแล้วเพื่อนๆเล่นเกมเครื่องไหนแบ่งปันความคิดเห็นไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับวิดีโอนี้ผมก็มาพูดคุยคร่าวๆกับเพื่อนๆประมาณนี้ถึงอุปกรณ์เครื่องเกมที่ผมมีไว้ใช้ฆ่าเวลาในยามว่างของผมนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวไปเล่นเกมต่อสวัสดีครับ